ใจมากครับผมคือผมเป็นคนที่แบบว่า into กับเทศกาลคริสต์มาสอยู่แล้วเนาะมันเป็นเทศกาลที่ทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกดี feel good จังเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติที่บ้านก็คือก็ชอบเปิดเพลงที่มันเข้าในธีมคริสต์มาสอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ชอบฟังแล้วคิดถึงไหมคะบรรยากาศแบบนี้แบบว่ามาร้องเพลงมีแฟนๆคิดถึงครับก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะมันก็ทิ้งช่วงมานานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาแล้วแหละแล้วก็วันนี้ครับได้มาอีเวนต์เปิดไฟต้นคริสต์มาสที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีแฟนๆมาเชียร์กันเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนของต้าเหนิงน้องแอลลี่แล้วก็อินบอนะครับใช่น่ารักทุกคนเลยอย่างส่วนตัวคือเมื่อกี้บอกว่าแบบเรากินกับคริสต์มาสอย่างครอบครัวนี่คือแบบใช่ครับกิจกรรมอะไรใช่ใช่ตอนอยู่ที่อเมริกาคือที่นั่นเขาจะแบบว่าจัดเขาเรียกว่าจัดบ้านจัดหน้าบ้านตัวเองเป็นในธีมคริสต์มาสกันหมดเลยอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าพอมาที่ไทยก็ไม่มีโอกาสนะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจัดในบ้านซื้อต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยมาใส่การตกแต่งอะไรเงี้ยครับเดคอเรทกันใช่ครับไม่อะคะทำไมปีนี้ถึงอยากจะจัดหรือว่ามีข่าวดีอะไรหรือเปล่ายังไม่มีผมก็ผมไม่รู้ไงแต่พี่ถามว่ามีข่าวดีหรือเปล่าผมเลยว่าเอ๊ะหรือว่าผมยังไม่รู้คนเดียวยังไม่รู้ยังไม่มีครับไม่มีก็เห็นแบบเปลี่ยนลุคอะไรเปลี่ยนลุคอ่ะใช่บางคนก็ถามว่าไว้คราวอะไรแบบนี้ก็ลองไว้ดูครับผมใช่เพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่ายังไม่กล้าโกนทิ้งทั้งหมดแต่คือเคยไว้คราวไว้ตรงนี้มาแบบหลายปีมากแล้วร่วม10ปีแล้วครับแต่ใช่ก็เลยลองไว้ข้างๆเพิ่มดูอะไรอย่างเงี้ยว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบเป็นยังไงคะพอมันก็ดูเปลี่ยนลุคดูโตขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ฮะใช่แล้วคุณภรรยาคือบางคนชอบก็คือชอบเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยคือมันอยู่ก้ำกึ่งเพราะว่ามันแบบพอไว้บางคนเขาบอกว่ามันดูไม่ค่อยใช่ทอมเนี่ยมันดูยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับนึกว่าไว้ข่าวนึกว่าจะมีข่าวดีทุกคนก็คิดว่าอ๋อจะมีลูกสาวโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นครับยังไม่มีครับภรรยาว่ายังไงคะแบบมาเปลี่ยนลุคไว้หนวดอะไรเขาบอกว่าโอเคครับก็โอเคแต่ว่าไม่ชอบให้เขาใกล้เพราะมันคันเดี๋ยวก็คือห้ามโดนใช่ใช่ใช่แบบเข้าไปอย่างเงี้ยจะคันจะมันมีปัญหาในระดับหนึ่งก็ไม่ขนาดนั้นพี่มาครับผมขออนุญาตถามที่มันผ่านมาได้ไหมดราม่าที่มันผ่านมาดราม่าที่ผ่านมายังมีดราม่าอีกเหรอในเฟซบุ๊กอะที่ผมเคยโพสไปอะค่ะโพสไปอะใช่ครับกับอดีตนั่นแหละตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเอาเท่าที่คำตอบได้อะคือจริงๆแล้วผมว่าผมอธิบายไปหมดแล้วตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของผมเองไม่ว่าจะเป็นบน Twitter หรือว่าจะเป็นบน Facebook Fanpage ของผมหรือว่าอะไรเงี้ยใครที่ติดตามอ่ะแล้วอ่านตามไทม์ไลน์ต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ถ้าจะให้พูดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วผมเองทำใจได้แล้วแล้วผมเองพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านไปแล้วพี่ๆทั้ง2คนมีเค้าเรียกว่าอะไรมีผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่อยๆอย่างของผมเองก็กำลังพยายามทำงานของผมเองอยู่ซึ่งทุกคนมันกำลังเข้าที่อยู่บนแทร็กของตัวเองที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่จะมาต้องมานั่งแบบว่าพูดถึงว่าเรื่องดีเทลหยิบย่อยเป็นยังไงอ่ะ
ผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมแล้วตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองอ่ะผมว่ามันหมดความรู้สึกที่จะมาแบบว่าแบบเฮ้ยเคืองกันไหมหรืออะไรยังไงตอนหมายพอเหมือนผมเชื่อว่าคนเราพอถอยออกมามันเริ่มจะเห็นปัญหาเริ่มเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นมากกว่ากับการที่บางทีเราอาจจะอยู่ใกล้ๆกันทำงานด้วยกันใกล้ๆตลอดเวลามีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องต่างบางทีนะตอนนั้นเราอาจจะแยกแยะกันไม่ได้แต่พอเป็นแบบนี้มันไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวโชว์ที่ Season of Love Song อย่างเงี้ยก็คือผมก็เองก็มีเล่นพี่เองก็มีเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเพลงอะไรก็ไม่มีปัญหาเราคุยกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวใครจะใช้เพลงไหน Song List เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยแปลว่าตอนนั้นอารมณ์อธิบายช้าไปไหมครับอะไรนะครับอาของมาอธิบายช้าเพราะว่าคุณพอผมเข้าใจเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าผมอยากลองปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่าให้เวลาผมไม่คิดว่าเรื่องของผมมันจะต้องถูกออกมาพูดเวลาที่ผมเสียใจแล้วผมต้องออกมารีบออกมาระบายว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆแล้วมันอาจถ้าไม่ได้มีคนสนใจไม่ได้มีคนถามถึงก็อาจจะเงียบไปเฉยๆก็ได้ถูกไหมฮะแต่การที่แบบว่าที่เราต้องการให้คนข้างนอกรู้เยอะอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมีวิจารณญาณต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ากูว่าเป็นอย่างนี้กูว่าเป็นแบบนี้แน่เลยผมว่ามันเป็นเรื่องสนุกของคนอื่นนะไม่ใช่มันเป็นสนุกคิดอะคิดไปเรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงวะหรืออะไรอย่างนี้เราจะออกมาพูดได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าณวันนั้นอะผมเองอะพูดโดยไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วมันผ่านมานานแล้วถ้าผมพูดตอนนั้นมันคือเป็นอารมณ์เราออกมาพูดถูกไหมแต่คือการที่เรามาพูดข้างหลังเราใจเย็นแล้วไม่มีอะไรแล้วที่บอกคือจะได้เคลียร์จบเรารู้สึกแค่นี้เองแต่มันเหมือนว่าคนตอนนั้นคนก็วิจารณ์เราใช่คือคนเหมือนแบบว่ารู้สึกยังไงว่าเราก็อยากถูกโจมตีในตอนนั้นเยอะมากเหมือนกันก่อนที่จะออกมาพูดใช่ไหมฮะใช่ก่อนในช่วงนั้นที่แบบว่าคนก็วิจารณ์ในแง่ลบไปเรื่อยๆของใช่ใช่ใช่มันอยู่กับตรงนั้นยังไงบ้างเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติถ้าใจพูดผมว่าผมก็แย่นะผมก็รู้สึกแย่ที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวหรือบางคนอาจจะได้ยินมาว่าอย่างไรหรืออะไรแบบนี้ผมก็ยอมรับว่าผมแย่แต่ว่าคือผมได้ภรรยาที่เข้าใจหรือว่าผมมีเพื่อนที่เข้าใจผมคือถ้าผมคือผมเป็นคนแคร์คนทั้งโลกนะจะบอกมันหลายคนบอกว่าไม่ต้องไปแคร์คนทั้งโลกหรอกมันทำไม่ได้แค่ผมเห็นคอมเมนต์อันหนึ่งที่มันไม่ดีแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆผมก็แย่แล้วนะแต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่คนที่อยู่รอบข้างเราเขาให้กำลังใจเราตอนนั้นเราทนได้ยังไงกับสิ่งที่คนวิจารณ์เราโดยที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดแต่ในช่วงเวลานั้นกับความที่เขาไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาวิจารณ์เราหนักมากในตอนนั้นเสียใจมากครับผมก็ยอมรับว่าผมเป็นภาวะนั่นแต่ว่าผ่านมาได้คือคนข้างเข้าใจจริงๆข้างเข้าใจจริงๆฟังผมในเรื่องเดิมๆเสียใจเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นวนเวียนแล้วก็ไม่สบายใจเวลาขึ้นไปบนเวทีอ่ะมันมีความไม่สบายใจว่าคนที่เขากำลังดูเราอยู่เขาคิดยังไงมันใช้เวลามากใช้เวลามากขอโทษนะคะตอนนั้นเราเสียใจแค่ไหนกับการที่แบบวันหนึ่งเรามีคนรักมากแล้วอยู่ๆพอเรื่องมันเกิดขึ้นคือแบบเขาตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ฟังจากที่เราอธิบายมันคงไม่เสียใจอะไรแม้ไปมากกว่าการที่วันที่ผมเสียคุณพ่อมากกว่าแต่ว่าอันนั้นมันเสียใจไหมมันเป็นความที่มันไม่เรียกว่าเสียใจผมไม่รู้จะอธิบายคำนั้นว่ายังไงดีมันกลายเป็นไม่มั่นใจอะไรไปเลยกลายเป็นไม่มั่นใจอะไรไปเลยครับมันมีคำนึงที่ตอนนั้นที่มีคนพูดถึงเราคือผิดหวังในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเห็นทุกอันเลยผมเห็นทุกอันเลยแล้วเราทำยังไงกับก็ร้องไห้มั้งผมว่าร้องไห้คงจะดีขึ้นครับตอนนั้นภรรยาอยู่ข้างเขาตอบยังไงก็ฟังผมร้องไห้ทุกวันจริงเหรอใช่ผมถึงขอบคุณเขามากเพราะว่าเขายอมอยู่กับผมที่ร้องไห้ทุกวันได้ร้องไห้เรื่องเดิมได้แล้ววันนี้เราได้อธิบายทุกคนได้เข้าใจแล้วมันเหมือนปลดล็อกมั้ยก็ปลดล็อกแล้วนะครับนั่นแหละผมว่า
ที่ผมเป็นเพราะว่าผมไม่ได้พูดมั้งสุดท้ายแล้วใครจะเข้าใจไม่เข้าใจไงก็แล้วแต่ผมได้พูดแล้วที่ผ่านมาผมพยายามจะให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยตัวเองอ่ะแต่บางทีผมก็ไม่มีใครแต่ทุกคนไม่พยายามก็ใช่ใช่มันแล้วละสิทธิ์ของเขาอ่ะตอนนี้คือกลับมาทำงานกลับมาเป็นทอมกลับมาเป็นใช่ผมว่าผมดีขึ้นแล้วนะผมว่าผมดีขึ้นแล้วนะแต่มันก็มีแวบๆบ้างแหละเพราะว่ามันครับตอนนี้ถ้าสภาพจิตใจเราคือกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะกลับมาเป็นทอมที่แบบก็ผมตั้งเป้าตัวเองนะว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรผมพยายามจะมีความสุขกับมันผมพยายามผมหลังจากนี้คืออะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมีความสุขมันไม่ได้ตั้งเป้าว่าผมจะทำอะไรแล้วให้มีความสุขแต่อะไรก็ได้ผมจะพยายามมีความสุขกับมันมากกว่าจะได้ใช่ครับไม่งั้นผมก็จะวนเหมือนเดิมแล้วตอนนี้คือเราทำเพลงยังไงอะตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็มีพี่ๆครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่พี่ว่านพี่ลิปตาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่กันด้วยกันเป็นแบบเป็นเหมือนครอบครัวเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยเราคุยเรื่องงานกันคุยเรื่องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโชว์ที่แบบไปแจมกันบ้างละโชว์แบบว่าเป็นโชว์น้องบ้านเพื่อน3คนเหมือนกันที่ทอมใช่ๆๆมาแชร์กันเลยนะมีพี่ตู่ไปแปะพี่ว่านมาแปะทอมไปอะไรอย่างเงี้ยไปแจมกับคนอื่นมากคือมีพี่โอ๊ตเดี๋ยวหน่อยมีพี่โอ๊ตมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็สงสัยใครก่อนดีใช่ครับเราทันเขาหรอทันได้ไหมครับพี่แง่ภาพรวมแล้วน่าจะไม่รู้จะสงสารทอมก่อนหรือสงสารพี่ตู่ก่อนนั่นละสินั่นละสิแต่จะมีเพลงใหม่มีครับก็เดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ผมตั้งใจจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ทำงานกับพี่แทนลิปตาครับใช่ก็ได้พี่แทนมาช่วยแล้วก็ได้พี่ไก่สุธีมาคุ้มอัดให้นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมทำเองครับผมก็สนุกดีก็มันทำอะไรให้ผมได้มีอะไรทำแล้วผมจะสบายใจลืมที่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่โอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจะตายขอบคุณจะต้องเสียเดี๋ยวไปหลุด